วันนี้อาตมาภาพรู้สึกดีมากเลยที่ได้มาเยือนที่นี่เพราะว่าอาตมาภาพไปบรรยายมาหลายๆที่ก็จะได้พบกับผู้ฟังที่แปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไปทุกคนทุกแห่งที่อาตมาภาพไปบรรยายหลายท่านก็มักจะมองว่าเอ๊ะท่านก็คงมาในฐานะเป็นวิทยากรวิทยากรนี้แปลว่าบ่อเกิดของความรู้นะคนก็จะคาดหวังว่าท่านคงรู้มากบางเรื่องอาตมาไม่รู้เลยแต่อาตมาไม่บอกใครนะเงียบๆไว้ไปเพื่อที่เปิดใจให้กว้างแล้วก็ไปเรียนรู้เอาเพราะฉะนั้นทุกๆงานเนี่ยอาตมาจะไปก่อนเวลาเสมอเพื่ออะไรไปดูแบ็คกราวด์ไปดูเบื้องหลังว่าเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากเขาถ้าเราไม่เปิดใจให้กว้างนะเราไปที่ไหนเราก็ไม่ได้ปัญญานะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับประการแรกเลยสำหรับการพัฒนาตัวเองของอาตมาภาพเนี่ยเปิดใจให้กว้างเอาไว้เสมอเมื่อเราเปิดใจกว้างเราก็มีโอกาสเรียนรู้ได้มากคุณโยมเคยสังเกตไหมทะเลทำไมมันจึงเป็นเจ้าแห่งน้ำแม่น้ำกี่สายกี่สายในโลกเนี่ยมันไหลจากภาคเหนือนะนู้นไหลจากเชียงรายเชียงใหม่ทะลุทะลวงไปไหนผ่านจังหวัดกี่จังหวัด50 60จังหวัดเพื่อไปไหนไปถึงอ่าวไทยลงไปทะเลแปลกไหมทำไมแม่น้ำทุกสายอยากไหลไปรวมกันที่ทะเลคือต้องข้อสังเกตนะก็เพราะว่าทะเลเนี่ยวางตัวอยู่ในที่ต่ำและเพราะทะเลนี้ใจกว้างมากแม่น้ำไหนๆไหลมาลงชั้นรับหมดเลยนะคุณโยมเคยเห็นทะเลปฏิเสธแม่น้ำไหมไม่มีนะถ้ามีคงยุ่งเหมือนกันนะใช่ไหมอย่างแม่น้ำป่าสักไหลมาเจ้าพระยาไหลมาในแม่น้ำทะเลบอกว่าฉันไม่เอาเจ้าพระยาตัวกระโปรงนะมีไหมไม่มีนะนี่เป็นเคล็ดลับเลยถ้าเราวางตัวอยู่ในที่ต่ำคืออ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมจะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เราจะมีปัญญามากสองเปิดใจกว้างครับผู้รู้มาพูดก็ฟังผู้ไม่รู้มาพูดก็ฟังมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะนักปราชญ์คนหนึ่งเนี่ยคือของจื้อเป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางปัญญาของจีนเป็นปุถุชนแต่เขายกย่องว่าเป็นศาสดาเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่ปีถ้าไม่ก่อนก็หลังนะจำครับพายครับหาแต่ไม่เป็นไรเอาแก่นดีกว่านักปราชญ์คือของจื้อเนี่ยเห็นคนเดินผ่านสองคนท่านชี้มือบอกลูกศิษย์บอกว่าในบรรดาคนสองคนที่เดินผ่านฉันเนี่ยนะเป็นครูฉันได้ทั้งคู่เลยหนึ่งสำหรับคนดีฉันจะบอกตัวเองว่าฉันต้องเอาอย่างเขาแต่ถ้าขี้เมาเดินผ่านฉันจะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เอาอย่างเขาเห็นไหมคนสองคนที่เดินผ่านเป็นครูได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจให้กว้างอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนทะเลนะพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะทำให้เราขาดทุนในชีวิตจึงมีแต่กำไรอัตภาพไปที่ไหนได้กำไรตลอดตรงกันข้ามถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วไปที่ไหนเราไม่ได้กำไรหรอกนะไปโกรธคนอื่นคือถ้าเราคิดว่าเราแน่เนี่ยเราไปที่ไหนเราทุกข์นะอาตมาอยู่กรุงเทพในมีชื่อเสียงมากเลยไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั่งแจกลายเซ็นเป็นชั่วโมงคนก็ยังไม่หมดนะกลับไปต่างจังหวัดไปบ้านตัวเองหมามันยังไม่มองเลยดูสิว่าใครที่หลงตัวเองนะกลับไปบ้านนอกแล้วจะรู้สึกใช่ไหมอย่านึกว่าชื่อเสียงบัญชีรังนะมันไม่แน่หรอกนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงตัวเองนะเปิดใจให้กว้างๆไว้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ไปที่ไหนมีแต่กำไรทั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยเป็นนักปราชญ์คนเดียวนะคุณโยมทั้งหลายเป็นพระรูปเดียวที่สามารถล้อเล่นกับพระเจ้าอยู่หัวได้เคยได้ยินชื่อนี้ไหมสมเด็จโตวัชรคังนางน่ากลัวใครที่สุดในโลกไม่กลัวพระเจ้าแผ่นดินไม่กลัวหมอผีไม่กลัวหมอฝรั่งไม่กลัวกระเทียมไม่กลัวใบหนาดนะชื่อสมเด็จโตนางนาคถอยเลย
กลัวอยู่คนเดียวในแผ่นดินคือกลัวสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีทำไมกลัวเพราะว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นนักปราชญ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนึกกับใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้มากวันหนึ่งท่านไปในวังกลับมาเดินผ่านหมาขี้เรือนนอนเกาอยู่แงกแงกแงกเลยท่านก็อุ้ยก้มแล้วก็เดินผ่านลูกศิษย์อุ้มบาตรถือพัดตามก้นมาถามว่าทำไมพระเดชพระคุณถึงอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับสุนัขขี้เรือนเหลือเกินพระเดชพระคุณเป็นสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็บอกว่าเธออย่าไปดูถูกสุนัขขี้เรือนนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังมาบำเพ็ญบารมีอยู่ก็ได้แต่ในรูปลักษณ์ของสุนัขขี้เรือนน่ะนี่คือวิธีคิดนะสุดยอดไหมพอมีวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยใครจะเห็นว่าท่านสำคัญหรือไม่สำคัญท่านไม่ทุกข์เลยมีแต่ความสุขวันหนึ่งท่านไปฉันต่างจังหวัดไปเทศต่างจังหวัดกลับมาแล้วท่านจำวัดทางเรือท่านก็สั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าถ้า11โมงนะให้ปลุกฉันด้วยฉันจะได้ตื่นขึ้นมาฉันพอดีเรือพายมาตามคลองบางกอกน้อยเนี่ยมันมาถึงที่แห่งหนึ่งแล้วมันเลยเพลนลูกศิษย์ก็ลืมปลุกเลยไปสักชั่วโมงหนึ่งบ่ายโมงพอดีสมเด็จก็งวงเงียตื่นขึ้นมาเฮ้ยๆกี่โมงแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าประมาณบ่ายเห็นจะได้เอ้าแล้วทำไมแกไม่ปลุกฉันตื่นขึ้นมาฉันเพลนล่ะก็ผมลืมขอรับโมแต่พายเรือเพลินแล้วตอนที่มันเพลนน่ะเรือมันผ่านมาถึงตรงไหนวะนู่นมันอยู่หัวคุ้งเดี๋ยวปากน้ำหน่อยเฮ้ยแกกลับไปนู่นไปปากน้ำไว้มันเพลนที่ไหนฉันจะฉันมันที่นั่นเลยพายเรือกลับไปจำได้ว่ามัน11โมงที่นู่นกลับไปฉันที่นู่นแล้วล่องเรือมาใหม่นี่คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ปฏิภาณไหวพริบดีมากแล้วเป็นคนที่ใจกว้างพร้อมจะเรียนรู้มากเลยวันหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเตะตะกร้อกันอยู่เต็มวัดเลยนะในสมัยก่อนในพระตอนเย็นจะล้อมวงเตะตะกร้อที่มีสำนวนว่าเตะตะกร้อล่อไก่เนี่ยมีที่มาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไปในวังมากลับมาพระลูกพระลูกเนรล้อมวงเตะตะกร้อไอ้ที่ไม่เตะก็นั่งเชียร์ที่เล่นก็เล่นเฮ้เฮ้เฮ้ท่านเป็นนักบริหารชั้นยอดนะที่ไม่บ่มบ่ามไปเตือนทำยังไงวิธีของท่านก็คือเมื่อกลับมาเนี่ยเวลามันโลภเลยลูกพระลูกเนนเตะแต่ก็ท่านก็ไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะท่านขึ้นไปที่กุฏิเอาจีวรออกแล้วทำยังไงเอาผ้าสบงอีกผืนหนึ่งที่เขาเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนคลุมศีรษะเดินลงมาคุณโยมเคยเป็นชาวนาไหมเวลาจะไปเกี่ยวข้าวเขาจะคลุมหมดเลยนะกันแดดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกันนะเพราะว่าทาเดย์ครีมได้ป้องกันได้สมัยก่อนมันไม่มีสมเด็จก็เอาผ้าคลุมศีรษะครับเดินมาดูลูกศิษย์ก็เชียร์ตะกร้อเฮ้เฮ้เฮ้แล้วลูกตะกร้อมันก็หลุดออกจากวงมาถึงท่านท่านก็หยิบมาได้แล้วก็โยนให้เอ้ารับไปแม่เล่นดีจริงๆเลยพ่อลูกศิษย์ก็หันมามองมันไม่ใช่เสียงปกติของพวกเรานี่หว่าเสียงมันเสียงคนแก่เนี่ยพอหันมามองเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตเจ้าอาวาสคุณยอมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมาวงตะกร้อสลายตัวไม่มีใครเตะอีกเลยนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดของคนที่เปิดใจกว้างเพื่อที่จะเรียนรู้แม้แต่จากลูกศิษย์ลูกหาดังนั้นในการฟังธรรมะจะให้เกิดอรรถรสคุณยอมทำสองอย่างแล้วจะได้กำไรทุกเรื่องหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กทารกแต่พร้อมจะเรียนรู้จากคนทุกคน2เหมือนทะเลเปิดใจให้กว้างเลยถ้าอาจารย์จะพร่ำน้ำไหลไฟดับยังไงฉันฟังหมดเลยแต่ฟังแล้วจะเก็บไม่เก็บเป็นอีกเรื่องนึงอย่าเชื่อทั้งหมดนะถ้าเราทํา2อย่างคืออ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจให้กว้างคุณโยมนั่งฟังไปมีแต่กําไรทั้งหมดตรงกันข้ามคนที่คิดว่าฉันเก่งฉันแน่มานั่งฟังไปจับผิดพระไปอาตมาเคยเจอไปพูดที่ธรรมศาสตร์พูดเสร็จคุณโยมคนหนึ่งตามอาตมาไปที่ลิฟต์เลยนะเดินถึงมึงถึงเข้าไปเลยทื่อมาเลยกะเอาเรื่องเต็มที่เลยเขาเรียกว่าการน็อกทางวิชาการนะวันนั้นเดินเข้าไปอาตมากำลังจะเข้าลิฟต์แกตามไป
ท่านที่ท่านพูดเมื่อกี้นะผมไม่เห็นด้วยอาตมาก็ถามว่ามันเป็นยังไงผมเนี่ยนะท่านฝึกสมาธิมา14ปีเราก็นึกหน่อยแต่ว่ามันฝึกมา14ปีมันยังร้อนเป็นไฟอยู่เลยนะเนี่ยคือคนมันไม่รู้ตัวเองไงใช่ไหมฝึกมา10กว่าปีนะมันน่าจะเย็นใช่ไหมอันนี้คือไม่รู้ตัวเองแต่คิดว่าฉันแน่ฉันแน่เพราะฉะนั้นเวลาไปฟังใครพูดก็ตามไม่ค่อยได้ปัญญาคนเหล่านี้ฟังไปโกรธไปฟังไปโกรธไปดังนั้นก่อนที่จะฟังเรื่องเหล่านี้ธรรมภาพก็ขอให้เราทุกท่านทุกคนได้ปรับทัศนคติว่าเอาละเราจะฟังอย่างที่เด็กฟังนะเพราะเด็กเนี่ยใหม่ต่อโลกพูดอะไรมาก็อยากฟังหมดเลยสอเหมือนทะเลคือเปิดใจกว้างๆไว้พร้อมที่จะเอาภาชนะแห่งหัวจิตหัวใจของเรานั้นรองรับน้ำคือพระธรรมนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งสองวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของกำลังใจในการสู้ชีวิตกำลังใจในการดำเนินชีวิตคนเราทุกคนเนี่ยถ้าขาดกำลังใจเนี่ยมันไปไม่ได้นะอาตมาภาพเนี่ยออกจากบ้านมาเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ14ขุมแห่งกำลังใจของอาตมาก็คือโยมพ่อโยมแม่โดยเฉพาะโยมแม่เนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจอาตมาดีมากๆเลยเป็นเนนน้อยอายุ15ได้เทศครั้งแรกเนี่ยคุณโยมคิดไหมในชีวิตเนี่ยใครเคยออกมาพูดต่อหน้ามหาชนมั้งคนที่อยู่กับเรา5คน10คนเนี่ยนะอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันไม่มีอะไรแต่วันหนึ่งมานั่งประชุมในห้องทั้งๆได้รู้จักกันแต่เราได้รับเชิญออกมาพูดเราจะประมาแม้แต่ต่อหน้าเพื่อนของเราใช่ไหมไมโครโฟนเนี่ยอย่านึกว่าใครจับแล้วจะพูดได้ทุกคนนะธรรมะเคยไปฝึกพูดมาหลายที่หลายแห่งบางคนนั่งยิ้มใสเลยพอออกมาพูดหน้าห้องในซีดเป็นไก่ต้มเลยป่วยกระทันหันบางคนพอรู้ว่าจะได้พูดก็รีบป่วยการเมืองเลยท้องร่วงกระทันหันอยู่ไม่ได้บางคนเนี่ยพอรู้ว่าพรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะจับฉลากให้พูดคืนนั้นแกเตรียมลาป่วยเลยไม่ป่วยก็แช่งตัวเองเลยแต่มาเคยไปฝึกเรื่องวาทศิลป์มาถ้ารุ่มหนึ่งนะปีนี้จะสอบประเด็นธรรม9ประโยคปีที่แล้วสอบได้ประเด็นธรรม8ประโยคอีกขั้นเดียวเนี่ยจะเป็นพลตรีแล้วสูงสุดแล้วเป็นประโยค9เหมือนอาตมาเนี่ยปีนั้นเจ้าว่าท่านบอกว่าสำหรับข้าพรรษาปีนี้ฉันจะให้พระทุกรูปได้ฝึกเทศท่านเรียนมาจนถึงไปเรียน8ไม่เคยเทศเลยพอรู้นโยบายของเจ้าอาวาสเท่านั้นเองก่อนเข้าพรรษา1วันท่านแอบลาสิกขาเงียบๆให้เหตุผลกับคนอื่นว่าป่วยขอไปรักษาตัวแต่มารู้กันทีหลังว่าท่านกลัวจะได้เทศในพรรษานั้นเห็นไหมกลัวทำไมคนเราจึงกลัวนั่นกลัวนี่ขาดกำลังใจใช่ไหมอาตมาเป็นเนนน้อยอายุ15จะได้เทศอู้ยคืนนั้นมันตะคร่ำตะครอมันหลับตื่นตื่นกลัวไปหมดอาตมาอยู่เชียงรายคนมาวัดทุกวันพระเนี่ย300 400คนนะบางทีล้นโบสถ์ล้นวิหารเลยนะเราขึ้นไปเทศไม่เคยเทศเลยขึ้นไปเทศจับใบลานสั่นแต่เราก็ข่มไว้ยิ่งข่มมันยิ่งสั่นมันก็แปลกนะยิ่งทำเป็นไม่สั่นเนี่ยมันจะสั่นดีนักนะสังเกตดูนะยิ่งซ้อมมาอย่างดีนะเวลามันพลาดปุ๊บมันจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเลยอาตมาลองมาหลายครั้งถ้าเตรียมไปพูดที่พูดจริงๆก็คือสิ่งที่ไม่ได้เตรียมแปลกมากพอขึ้นไปเทศได้นิดหน่อยนะโมตัสสะมันชักจะลืมข้างหลังละมองไปโน้นโอ้มันเต็มไปด้วยผู้คน 300-400 แต่ที่เสาวิหารแห่งหนึ่งเห็นโยมแม่ยกมือเท่านั้นเองแสดงว่าที่เราพูดมาใช้ได้เว้ยนั่นคือกำลังใจที่อาตมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นสิ่งที่คุณโยมแม่ให้เรามาตลอดหลังจากนั้นมาอาตมาไม่เคยเกรงหน้าอินหน้าพรหมเลยนะไปเทศไปที่ไหนกลับมาเนี่ยพอมาที่บ้านโยมแม่เจ๊บอกว่าแม่ตอนเช้าเทศดีจริงๆก็ทำให้หลงตัวเองอยู่ 3-4 ปีรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันเลยอายแล้วล่ะไม่อายใครเลยจนถึงทุกวันนี้สบายมากเนี่ยเราสามารถไปพูดไปสอนไปเทศตั้งแต่สูงที่สุดคือในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
ตมาไปเทศมาแล้วนะต่ำสุดเนี่ยข้างทางด่วนนะใต้ทางด่วนเลยซาเล้งคนหนึ่งเขาถูกรถเฉียวชนแล้วตายญาติโยมก็นิมนต์พระเหนือไปสวดสวดเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนยังอยู่นะแกชอบจังเลยทำบุญเนี่ยนิมนต์ท่านเทศนิดนึงรถมันก็วิ่งปึ้งปังปึ้งปังเอาวะนิมนต์เทศก็เทศแต่มาก็เทศมันข้างทางด่วนนะคุณโยมคิดดูไม่รู้ผีหรือคนมันจะฟังนะข้างหลังก็เสียวว่ารถมันจะเฉียวเนี่ยเราได้ความสามารถในการพูดมาจากไหนกำลังใจจากโยมแม่ที่คอยยกนิ้วโป้งให้ตอนเด็กๆไม่รู้ล่ะว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่เรามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นท่านยกมืออาตมาก็ชื่นใจคนโยมอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญนะกำลังใจพระรุ่นพี่ของอาตมาภาพเคยขึ้นเทศแล้วโยมแม่ไปลุ้นเหมือนกันโยมแม่ก็ไปลุ้นก็คงเหมือนส่งลูกไปร่วมโครงการAcademy Fantasia นะไปอยู่บ้าน Big Brother คุณเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องลุ้นนะพระรุ่นพี่รูปนั้นก็มาบวชในพรรษา3เดือนแล้วขึ้นเทศโยมแม่ท่านเป็นเศรษฐินีสาวใหญ่ไฮโซมาเลยนะไปลุ้นพอเทศไปได้สักพักหนึ่งหลวงพ่อเจ้าว่าเห็นท่าไม่ดีเพราะอะไรคือเอาเครื่องขึ้นบินแล้วมันหาลานจอดไม่เจอจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่ลงหลวงพ่อเจ้าว่าเนี่ยท่านก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยช่วยเนี่ยเคาะระฆังแล้วบอกว่าลง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 ไม่ได้เรื่องพูดแค่นี้นะพระใหม่ก็ลงเงียบเงียบแต่โยมแม่เป็นไงร้องไห้ออกจากโบสถ์เลยกำลังใจชนิดไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเรานี้คุณโยมทำอะไรก็ตามสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ยังไม่เท่าเราสูญเสียกำลังใจได้อะไรก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดก็ยังไม่เท่ากับเราได้กำลังใจใช่ไหมกำลังใจนี้เป็นทั้งจุดตั้งต้นและเป็นทั้งจุดสุดท้ายของคนที่จะมีชีวิตรอดหรือที่จะมีชีวิตแล้วมันร่วงถ้ากำลังใจดีถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อยู่ได้นะแต่ถ้ากำลังใจไม่ดีอย่าว่าแต่ป่วยหรือพิการเลยภายนอกดีทุกอย่างเป็นเจ้าของธนาคารมีทรัพย์สินสุริยคารมีลูกแก้วเมียขวัญมีชื่อมีเสียงในสังคมแต่กำลังใจไม่ดีคุณโยมเคยได้ยินข่าวไหมที่นักธุรกิจใหญ่ขี่รถวนรอบแบงค์ของตัวเองแล้วสุดท้ายเอาปืนยิงหัวเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี่ทำไมคนนี่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดเลยถึงฆ่าตัวตายเพราะเขาขาดกำลังใจดังนั้นเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ขออย่างเดียวอย่าไปสูญเสียกำลังใจในการดำรงชีวิตอาตมาภาพจะเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังคือพลตำรวจคนหนึ่งเนี่ยมาจากจังหวัดแถวภาคเหนือเลยคือเชียงรายสอบติดพลตำรวจแล้วก็ได้เป็นตำรวจพอไปเป็นตำรวจปีแรกไม่รู้ว่าไปทำอย่างไรก็พลาดท่าถูกข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนแล้วศาลตัดสินจำคุกประหารชีวิตคนเราเนี่ยถ้าถูกตัดสินว่าประหารชีวิตถ้าเป็นเราท่านทั้งหลายถามว่าจะทำอะไรต่อไหมตัดสินประหารไปแล้วนาทีที่เราถูกตัดสินประหารก็เท่ากับว่าเราตายไปแล้วใช่ไหมนักโทษคนนี้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าวันที่ศาลตัดสินว่าคุณต้องโทษประหารชีวิตเขานั่งเก้าอี้ฟังคำพิพากษาอยู่ดีๆแต่มารู้สึกตัวบนเตียงคนไข้เห็นไหมพอมันเสียกำลังใจแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าคนมันจะชัตดาวน์ตัวเองอ่ะดับทุบเลยมันเออร์เรอร์แล้วมันแห้งไปเลยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากฟังคำพิพากษาแกรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งบนเตียงคนไข้นะนั่นคือกำลังใจมันไม่เหลือจิตมันก็ดับทุบไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นเขาถูกนำไปคุมขังไว้ในแดนนักโทษอุกชะกันชายหนุ่มคนนี้อายุเพิ่งเบญจเพสเองทุกวันสิ่งที่เขาทำคือนอนรอคิวประหาร
นักโทษประหารในคุณโยมทั้งหลายเขาจะเอาไปรวมกันนะใครที่ต้องโทษประหารเขาจะไปรวมกันไว้ในห้องห้องหนึ่งแล้วไม่บอกว่าใครจะถูกประหารวันไหนนะให้ลุ้นอีกทีหนึ่งเพื่อสุดท้ายเปิดโอกาสให้ได้ลุ้นทุกคนมีสิทธิ์ตายเหมือนกันหมดแต่เมื่อไหร่ไม่รู้บางทีนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ดีๆเนี่ยพัสดีเดินมาเปิดประตูห้องขังแต้งขานชื่อเหมือนกับได้รับพระบรมพระราชโองการเลยขานชื่อเสร็จไม่มีเวลาได้ลาเพื่อนเลยหมากรุกยังเดินค้างอยู่ลุกเข้าไปเพื่อนนึกว่าไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไปแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยนั่นคือจบชีวิตเลยเขาจะใช้วิธีนี้ตลอดนั่นคือจะประหารใครจะไม่บอกล่วงหน้าทุกคนมีชีวิตอยู่เหมือนกับซากศพเดินได้เท่านั้นเองนักโทษหนุ่มคนนี้เพิ่งออกรายการคนค้นคนไปไม่นานทุกวันเขานอนเสี่ยงชีวิตมองบนเพดานมองขึ้นไปก็เห็นสองอย่างคืออยากคือใหญ่กับพัดลมเก่าๆโซมๆพัดลมมันจะอยู่มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้แกก็นอนมองพัดลมเนาะหายใจทิ้งเลยไม่รู้จะทำอะไรเซ็งวันแต่และวันเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินทานข้าวเสร็จกลับไปนอนในห้องขังลอยสายตาเหม่อลอยมองพัดลมทิ้งวันหนึ่งเซ็งสุดขีดกับชีวิตหลังจากที่เซ็งมาเป็นปีแล้วออกไปเดินเล่นแถวลานโล่งๆซึ่งเป็นพื้นซีเมนต์แกก็ไปเดินเล่นเดินแบบไม่มีจุดหมายเพราะว่าคนมันหมดหวังในชีวิตแล้วเดินไปเดินมาทันใดนั้นเขาก็ไปพบเข้ากับสิ่งหนึ่งแล้วหยุดกึกสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่วิเศษมหัศจรรย์แต่เขาเห็นรอยแยกของพื้นปูนรอยแยกของพื้นปูนซีเมนต์ตรงรอยแยกนั้นมียอดใบมันเทศเหมือนยอดผักบุ้งแทงยอดขึ้นมาแล้วก็ผลิใบสองใบนักโทษคนนี้งงมากเลยแกตั้งคำถามถามตัวเองว่าเอ๊ะยอดใบมันเทศตามันก็ไม่มีมันรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมีรอยแยกที่ฉันจะแทงยอดโผล่ขึ้นไปสูดอากาศได้คุณโยมเคยคิดไหมเอาไม้ไปปักปลูกถั่วปลูกฟักแฟงแตงกวายอดฟักแฟงแตงกวายอดถั่วมันมีตาไหมไม่มีแต่มันรู้ใช่ไหมว่าเราปักร้านไว้ตรงไหนรู้ไหมรู้นะแปลกมากนักโทษคนนี้ไปเห็นยอดใบมันเทศแทงทะลุรอยแยกของพื้นปูนขึ้นมาแกเกิดปัญญาสว่างวูบขึ้นมาในหัวใจเลยนะเหมือนเราจุดเทียนขึ้นในห้องมืดโผล่ขึ้นมาเลยแกก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะขนาดยอดผักนะไม่มีการศึกษามันยังรู้ว่ามันจะแทงยอดเพื่อพาตัวเองให้รอดได้อย่างไรแล้วฉันเป็นคนนะทำไมฉันไม่เรียนรู้ที่จะเอาตัวเองให้รอดนักโทษคนนี้เห็นยอดผักแทงยอดขึ้นมาผ่านพื้นปูนกลับเข้าห้องขังอาบน้ำทำไมขอผู้คุมบอกว่าท่านครับขอสมุดกับปากกาไปขอสมุดกับปากกามาได้แกสอนตัวเองว่ายอดผักมันยังหาทางรอดได้ทั้งที่ถูกปูนซีเมนต์โบกทับพอมีรอยแตกเท่านั้นเองมันทะลุขึ้นมาแล้วฉันเป็นคนฉันยังไม่ถูกประหารทำไมฉันจะไม่เอาตัวเองให้รอดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานักโทษคนนี้เลิกหายใจทิ้งนะเลิกมองเพดานทำยังไงทุกวันที่ทานข้าวเสร็จเขาจะฝึกแต่งเพลงก่อนที่จะบวชเขาเป็นพลตำรวจทุกวันที่ไปทำงานเขาร้องเพลงตลอดเลยร้องเพลงไปผิวปากไปทีนี้พอเริ่มคิดจะแต่งเพลงอะไรที่มันอยู่ในหัวที่จำมาไว้ตั้งแต่สมัยโน้นแหละคาราบาวโน้นแหละตั้งแต่สมัยลุงขี้เมาโน้นแหละ Made in Thailand น่ะ
จำมาทั้งหมดเลยทุกวันอุทิศเวลาให้กับการแต่งเพลงเขาเคยฝึกแต่งเพลงไหมไม่เคยเลยอยากแต่งก็แต่งแต่งเพลงเสร็จแล้วทำยังไงนึกถึงความหลังตอนยังอยู่ว่าเขาเคยฟังรายการไทยลูกทุ่งแต่งเพลงเสร็จเขียนจดหมายขอเพลงแนบเพลงที่แต่งส่งให้รายการวิทยุทำทุกวันหนึ่งอาทิตย์ดีเจคลื่นเพลงลูกทุ่งหนึ่งงงมากเลยเพราะนักโทษคนนี้ส่งเพลงส่งจดหมายขอเพลงทั้งอาทิตย์เลยแกก็งงว่าทำไมคนคนนี้มันไม่มีอะไรทำหรือยังไงก็เริ่มสนใจตังหยิดตังหยิดจนกระทั่งจดหมายแกกองเป็นตั้งๆเลยจดหมายจากนักโทษนะกองเป็นตั้งๆเปิดให้ฟังบ้างไม่เปิดบ้างขอเสร็จแล้วแกก็ไม่สนใจว่าเขาจะเปิดไหมเพราะแกอยู่ในคุกจนกระทั่งวันหนึ่งดีเจนี้เอาเพลงที่แกแต่งมานั่งอ่านไปอ่านมาแกก็คิดว่าเอ๊ะเข้าทีเหมือนกันนะก็เลยมีโอกาสไปเอาจดหมายของแกไปหาผู้บริหารค่ายเพลงแห่งหนึ่งให้เขาช่วยดูว่าดูสิเพลงที่นักโทษแต่งเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมผู้บริหารค่ายเพลงแห่งหนึ่งพอได้อ่านเนื้อเพลงเท่านั้นใครแต่งดีเจก็บอกนักโทษแต่งอยู่ไหนเรือนจำไปลุยกันเลยผู้บริหารค่ายเพลงตามไปถึงในคุกคุณโยมทั้งหลายวันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเขาพ่อแม่เขาสองคนอยู่ต่างจังหวัดที่เชียงรายมีลูกคือความหวังหนึ่งเดียวอุตส่าห์สอบติดเป็นพลตำรวจกับเขาสุดท้ายมาต้องโทษประหารชีวิตสองคนตายายอยู่ที่บ้านเนี่ยรับจ้างถางไร่ถางนาหากินเช้ากินค่ำไปวันๆหมดหวังกับลูกเพราะลูกถูกคดีประหารไม่มีจะกินเลยจนขนาดแมวกินผักนะคิดดูไม่มีปลาให้กินแล้วนะแก่มากด้วยแต่พอผู้บริหารค่ายเพลงไปพบนักโทษคนนี้ที่แต่งเพลงจากคุกขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงพอขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงไปทำไงเอาไปให้นักร้องคนหนึ่งร้องมีเพลงหนึ่งชื่อกราบสมเด็จย่าที่ดอยตุงชื่อเพลงก็อยู่ประมาณตอนนี้เพลงที่เขาแต่งได้ทำเป็นอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มจำหน่ายไปทั่วประเทศแล้วมีหลายเพลงที่ติดชาร์ตอยู่ในสถานีวิทยุแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนักโทษคนนี้เพลงที่เขาแต่งเล่นๆถูกซื้อไปเพลงหนึ่งหลายหมื่นไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นเพลงละแสนถ้าเขาดังเหมือนกับครูสลาคุณวุฒินะเพลงละ300,000ก็ยังมีนะจากนักโทษซึ่งไม่มีความหวังในชีวิตตอนนี้เขากลายเป็นนักแต่งเพลงพออัลบั้มเพลงชุดนี้ดังเขากลายเป็นนักแต่งเพลงมีชื่อเสียงแล้วจากนักโทษประหารซึ่งรอวันตายอย่างเดียวคุณโยมเชื่อไหมตอนนี้มีโอกาสที่จะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วเพราะอะไรเป็นนักโทษชั้นดีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเห็นไหมชีวิตของคนที่ถูกตัดหัวไปแล้วครึ่งหนึ่งคือต้องคำพิพากษาประหารชีวิตไปแล้วตายทั้งเป็นแต่เพราะเขามีกำลังใจที่จะอยู่สู้ชีวิตทุกวันนี้เขากลายเป็นคนดังของสังคมไทยแล้วรายการคนๆของโมเดิร์นไนทีวีช่อง9ตามไปถ่ายถึงในห้องขังเรานี่มีอะไรดีกว่าเขามากมายเลยไม่เห็นใครมาสัมภาษณ์ฉันเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ต้องโทษประหารเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเขานับร้อยนับพันเท่าแต่บางครั้งที่เราสู้เขาไม่ได้คือเราไม่มีกำลังใจเรื่องนี้เนี่ยควรจะช่วยกระตุ้นให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะฉันมาทำอะไรอยู่เนี่ยมาเสียเวลาท้อแท้อยู่ได้อาตมาภาพเองเป็นคนปกติดูรายการนี้แล้วอาตมาต้องลุกมาเขียนหนังสือเลยนะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มใหม่ของอาตมาภาพจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนนี้เอาไว้เลยประทับใจมากๆว่าเขาสู้ชีวิตเราสู้น้อยกว่าเขาได้ยังไงเพราะเขาหมดทางสู้แล้วเขาก็ยังสู้แล้วประสบความสำเร็จได้แล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านวันที่รายการทีวีไปสัมภาษณ์สองคนตายายน้ำตาไหลเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยตัดใจแล้วสำหรับลูกชายคนนี้ก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเขาจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้ถึงขนาดนี้สองคนตายายไม่เคยเห็นเงินแสนไหนคุณยอมทั้งหลายลูกชายอยู่ในคุกแต่งเพลงขายเพลงได้เงินเป็นแสนเอาเงินมากองให้พ่อแม่อยู่บ้านนอกในชนบทลูกไม่ตายแต่ก็ตัดใจว่าเขาตายไปแล้วหลอกตัวเอง
พอทางคนที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงเอาเงินไปกองให้สองคนตายายร้องไห้เห็นเงินนึกถึงลูกว่าถึงแม้เขาจะอยู่ในคุกเขาก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับพ่อให้กับแม่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าสั่งประหารเขานะกลัวว่าจะไปประหารคนดีคนหนึ่งเห็นหรือยังนี่คือคุณค่าของคนที่มีกำลังใจสู้ชีวิตแล้วมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่เราสู้ชีวิตแล้วอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่ของเราเราอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่สิ่งนั้นคือขุมกำลังใจสำคัญที่สุดของเราเรายังมีท่านอยู่หรือถ้าเรายังไม่มีเราก็มีตัวเองอยู่ที่จะสู้ต่อไปในฐานะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านนี่เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องล่าสุดเลยอาตมาภาพเพิ่งไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์สิริกิติ์มาไปได้หนังสือดีมาเล่มหนึ่งคนคนนี้เป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลกเป็นรองก็แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขากล่าวกันว่าหลังจากที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนยิ่งใหญ่เท่าคนคนนี้ก็คือสตีเฟนฮอว์กิงสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเป็นชาวอังกฤษตั้งแต่เขาเป็นเด็กเป็นคนที่มีมันสมองอัจฉริยะมากแต่สุขภาพเขาไม่แข็งแรงป่วยสารพัดโรควันหนึ่งเมื่อเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก้องโลกเขาเกิดหกล้มแล้วเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของนักเรียนหนุ่มอนาคตดีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับ A บวกของโลกเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างสิ้นเชิงจากที่เคยมีแฟนมีทุกสิ่งทุกอย่างชั่วพลิกฝ่ามือทุกอย่างหายไปจากเขาหมดเขากลายเป็นคนพิการใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นพูดไม่ได้เดินไม่ได้ขยับได้แต่นิ้วมือเขาสูญเสียความสามารถในการเดินความสามารถในการพูดแต่สองสิ่งที่เขาไม่สูญเสียก็คือหนึ่งความฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกและสองเขายังมีปัญญาที่มันป่วยคือกายป่วยแต่ใจไม่เคยป่วยดังนั้นถึงแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นคุณยอมเชื่อไหมเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นที่ออกแบบพิเศษเนี่ยเขียนหนังสืออ่านหนังสือจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกซึ่งเป็นคนปกติสู้เขาไม่ได้เขาทำวิจัยเรื่องของหลุมดำแล้วก็ทำวิจัยต่อจากทฤษฎีของไอน์สไตน์หลายทฤษฎีเลยจนกระทั่งเขียนหนังสือออกมาเช่นเล่มนี้เนี่ยชื่อประวัติย่นย่อของการเวลาขายดีทั่วโลกนะไม่ใช่ขายดีเฉพาะในประเทศไทยแล้วนี่มันทั่วโลกเลยแล้วขายดีมาเป็น10ปีมาก่อนหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์อีกหนังสือขายดีที่สุดในโลกเขียนโดยคนที่พูดไม่ได้เดินไม่ได้แค่กระดิกมือได้เท่านั้นเองกระดิกมือแล้วก็ให้ตัวอักษรมันไปปรากฏที่จอแล้วค่อยๆแต่งทีละประโยคบางทีเขาแต่งหนึ่งประโยคใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเก่งไหมเขียนหนังสือขายดีทั่วโลกได้รับการยกย่องว่าให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่สุดรองลงมาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่คือคนที่พิการทางกายแต่ใจและปัญญาไม่พิการทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่สุดยอดมนุษย์อัจฉริยะจริงๆสภาพได้อ่านประวัติของเขาแล้วนี่เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากเลยเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าพรสวรรค์หรือความฝันที่จะทำสิ่งต่างๆของเราก็ยังคงอยู่สติปัญญาของเราก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงที่เราอ่านแล้วเนี่ยจะให้อะไรต่อเรามากมายเหลือเกินทีนี้ก็ไปถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือชั้นยอดเลยชื่อว่าผีเสื้อชุดประดาน้ำและผีเสื้อชายคนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอัมพาตหนักกว่าสตีเฟนฮอว์กิงอีกเพราะอะไรกระพริบได้แค่ตากระพริบได้แค่ตาแต่ทั้งๆที่กระพริบได้แค่ตา
หนังสือที่เขาขายเขียนเนี่ยเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกเช่นเดียวกันวิธีเขียนหนังสือของเขาเป็นยังไงคุณโยมทั้งหลายเขาจะให้เลขาหรือผู้ช่วยของเขาเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเข้ามาในห้องพักเขาก็นอนอยู่บนเตียงแล้วเขียน A ถึง Z เลยนะถ้าเขาอยากจะแต่งประโยคไหนอยากจะใช้คำคำไหนเช่นจะเขียนคำว่า able เนี่ยซึ่งแปลว่าความสามารถหรือแปลว่าสามารถเนี่ยพอผู้ช่วยพยาบาลเขียนตัว A ถ้าเขาอยากจะใช้ตัวนี้เนี่ยเขาก็กระพริบตากระพริบตาคำหนึ่งเป็นสัญญาณว่าเอาตัวนี้เลยคิดดูเราอยากได้อะไรชี้มือเลยโทรไปสั่งเราทำได้หมดเลยแต่เขาเนี่ยจะเขียนคำคำหนึ่งต้องให้เลือกเขียนนะคุณโยมคิดดูถ้าเกิดคำที่เขาต้องการใช้เป็นตัวสุดท้ายของพยัญชนะล่ะเช่นเป็นตัว Z หรือตัว Y ล่ะผู้ช่วยพยาบาลนี่ต้องเขียนไปจน A B C D F กว่าจะไปถึงตัวสุดท้ายแล้วเขากับพิษตาบอกว่าเอาตัวนี้วันหนึ่งมันเขียนกันกี่รอบกว่าจะแต่งประโยคได้คิดดูแล้วกันและยิ่งถ้าเขาเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยนะพยัญชนะภาษาไทยกี่ตัว44ใช่ไหมสระอีกเท่าไหร่สระเดียวสระผสมอุ้ยมึนมากเลยกว่าจะเขียนได้หนึ่งประโยคเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษมันยังง่ายนะเพราะอะไรอักษรมันอยู่บรรทัดเดียวกันใช่ไหมแต่ภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังหมดเลยนะคุณโยมลองเขียนคำว่าเสื้อสิสระเอมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมสอเสืออยู่ตรงกลางแล้วมันยังมีสระอืออยู่ข้างบนอีกยังมีแม่โทอยู่หลังสระอืออีกปิดท้ายมันยังมีอวังอีกตัวหนึ่งอุ้ยถ้าอีตาคนนี้มาเขียนภาษาไทยนะตาเหลือกเลยนะกว่าจะได้คำหนึ่งเนี่ยข้างหน้าข้างหลังมันเต็มไปหมดฝรั่งเขาเคยไปเรียนภาษาจีนแล้วบอกว่ายากที่สุดในโลกเลยภาษาจีนยากมากมากมันมีจีนไต้หวันจีนไหหลำจีนฮกเกี้ยนจีนแมนดารินโคตรยากบรมมายากเลยภาษาจีนแต่วันหนึ่งเขามาเจอตมามาเรียนภาษาไทยเขาบอกว่าที่ผมเคยบอกว่าภาษาจีนยากผมขอถอนครับเพราะภาษาไทยยากกว่าเยอะเลยเราถามว่ามันยากตรงไหนก็ภาษาไทยเนี่ยคนไทยทุกคนถ้าให้เขียนหนังสือด้วยลายมือตัวเองที่เรียกว่าเขียนแบบวัดนะไม่เหมือนกันสักคนใช่ไหมกอไก่บางคนเนี่ยหัวอยู่ที่หนึ่งบางคนก็อยู่อีกที่หนึ่งยิ่งเป็นของอาตมานี่เลิกพูดไปเลยเขียนเองบางทีอ่านไม่ออกลูกศิษย์หนึ่งมึนตลอดเลยเขียนเองอ่านไม่ออกคนไทยทุกคนมีตัวหนังสือเป็นของตัวเองใช่ไหมมีลายมือเป็นของตัวเองแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝรั่งมันมาอ่านลายมือคนไทยมันบอกว่าผมเลิกเรียนดีกว่าครับไม่เอาแล้วนี่มันยากขนาดคนธรรมดายังบอกว่ามันยากแล้วคนคนนี้นะเขาจะเขียนแต่ละคำเขาใช้วิธีกระพริบตาจะเขียนคำว่า able จะเขียนคำว่า A ได้ละกว่าจะเจอตัว L เนี่ยมันต้องไล่ไปกี่ตัวแล้วกระพริบตาชั่วโมงนี้ได้มาคำหนึ่งคุณยอมคิดดูเขาเขียนหนังสือหนึ่งเล่มร้อยหน้าเขาใช้เวลากี่ปีคิดดูแล้วกันอาตมาเขียนหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลาอาทิตย์เดียวบางทีคืนเดียวจบเลยคนคนนี้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งใช้เวลา2หรือ3ปีกระพริบตาเป็นครั้งที่ล้านเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพื่อที่จะให้ผู้ช่วยเขียนเป็นคำแล้วมาเรียงกันเป็นประโยคแต่ถึงแม้มันจะลำบากยากเข็ญขนาดไหนเขาก็สู้นะสู้มากเมื่อหนังสือเล่มนี้เขียนเสร็จได้ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสแล้วปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยให้กำลังใจกับคนทั่วโลกตีพิมพ์ไม่ดำกว่า10ภาษาอาตมาภาพเขียนหนังสือเนี่ยตอนนี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแค่2ภาษาเองภาษาไทยภาษาอังกฤษยังหัวใจพองครับกุฏิฮะนี่เขาตีพิมพ์10กว่าภาษานะทุกวันนี้เขาเป็นคนป่วยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยมีความสุขมากนี่คือตัวอย่างของคนที่สู้ชีวิตนะถึงแม้ไม่พร้อมเหมือนคนปกติเขาสูญเสียทางกายแต่ในทางสติปัญญามันอยู่กับเรามันยังอยู่กับเรานี่เป็นเรื่องที่อาตมาได้อ่านแล้วก็ประทับใจมากๆทีนี้ลองมาดูตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาดูสิว่ามีไหมแบบนี้มีเหมือนกันมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพ่อค้า
ที่ร่ำรวยมากวันหนึ่งไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าพอไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดประทับใจมากขอออกบวชพอขอออกบวชแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ตอนเป็นพ่อค้าเนี่ยเป็นคนจริงจังมากเขาเรียกว่าเป็นนักสมบูรณ์แบบนิยมทำอะไรทำจริงพอไปบวชพรรษานั้นท่านตั้งจิตอธิษฐานเลยฉันจะไม่นั่งฉันจะไม่นอนคือจะนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรตลอด3เดือนคุณยอมได้ไหมกลับไปวันนี้ฉันจะอธิษฐานเลยไม่อาบน้ำสัก7วันไหวไหมของง่ายๆเรายังทำไม่ได้เลยอันนี้ท่านอธิษฐานไม่นอนนั้น3เดือนนะนั่งตลอดแล้วเมื่อท่านนั่งก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะนั่งทำสมาธิดูลมหายใจทีนี้เมื่อท่านไม่ได้นอนเนี่ยก็คือตื่นเป็นส่วนมากตาของท่านก็เลยอักเสบเมื่อตาอักเสบแล้วไม่มีการดูแลเลยเพราะท่านปฏิบัติจริงจังมากน้ำตาก็ไหลออกจากตาเป็นทางสุดท้ายก็มีชาวบ้านมาเห็นแล้วสงสารท่านมากก็ไปนิมนต์หมอมารักษาไปนิมนต์หมอมารักษาหมอก็ให้ยาแล้วก็บอกท่านว่าพระคุณท่านขอรับในการที่จะให้ยาเนี้ยพระคุณท่านต้องนอนลงแล้วให้ลูกพระลูกเนรช่วยกันหยอดตาท่านท่านก็ไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะพอหมอกลับไปท่านทำยังไงท่านก็หยอดเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้นอนหยอดท่านก็นั่งอยู่แล้วก็เอายาหยอดตาแหงหยอดอย่างเงี้ยพอหยอดเสร็จมันก็ไหลลงหมดเลยปรากฏว่าผ่านไป1อาทิตย์หมอกลับมาหมอถามว่าพระคุณเจ้าหยอดตามั้ยหยอดเหมือนกันโยมแต่ทำไมมันไม่ดีขึ้นอันนี้อาตมาก็ไม่รู้ I don't know แกก็บอกหมอหมอก็บอกว่าพระคุณเจ้าครับอยากหายไหมอยากหายเหมือนกันโยมอ่ะผมจะจัดยาให้ใหม่อีกชุดหนึ่งก็จัดยาให้ใหม่พอหมอกลับท่านก็ใช้วิธีเดิมคือนั่งหยอดตาพอผ่านไป2อาทิตย์เท่านั้นเองโรคตาของท่านเรื้อรังแล้วก็อักเสบรุนแรงอาทิตย์ที่2หมอมาดูอีกหมอก็สรุปว่าทำไมไม่หายพระคุณท่านหยอดตาไหมหยอดเหมือนกันเจริญพรสุดท้ายหมอก็ซักไซไล่เลี้ยงว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดอาตมานั่งหยอดทำไมท่านไม่นอนหยอดมันผิดสัจจะที่อาตมาเคยอธิษฐานไว้หมอเจอคนไข้ประเภทนี้หมอก็บอกว่าถ้างั้นก็แล้วแต่พระเดชพระคุณละขอรับเพราะผมรักษาใครมาไม่เคยมีเลยที่ไม่หายแต่ที่ทำเขาตายนะหมอไม่พูดนะเงียบๆไว้หมอก็บอกว่าผมรักษามาไม่เคยมีเลยที่รักษาแล้วคนป่วยไม่หายเป็นปกติมีแต่พระคุณเจ้าเนี่ยดื้อยาอยู่รูปเดียวเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพื่อรักษาเครดิตของผมหากตาของท่านไม่หายท่านอย่าบอกว่าผมเป็นหมอนะเดี๋ยวชื่อเสียงผมเสียหมดปนพี่หมดเลยเพราะผมไม่เคยเลยที่จะรักษาคนป่วยแล้วไม่หายเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่รู้จักกันนะเจอคนไข้ดื้อยาแล้วหมอถอนเลยนะถอนการอุปถัมภ์บำรุงเลยไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าป่วยอย่าดื้อยานะเดี๋ยวหมอโกรธนะหมอโกรธเนี่ยเขาทำสองอย่างหนึ่งแกล้งเราสองหายไปเลยอาตมาเคยเจอโยมคนหนึ่งนะไปทำฟันที่ร้านหมอฟันแล้วเธอเป็นนักข่าวยิ่งใหญ่มากหมอมาช้าเลยด่าเลยเนี่ยคุณหมอมีนาฬิกาหรือเปล่ามีแล้วหมอรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงนี่มันสิบโมงแล้วแล้วหมอนัดกับหนูกี่โมงสามโมงเช้าแล้วหมอทำไมมาช้าตั้งชั่วโมงหนึ่งหมอขอโทษแล้วกันหมอถูกด่าแล้วหมอก็โกรธมากแต่หมอยิ้มนะยิ้มไม่ว่าอะไรสักพักหนึ่งพอจะถอนฟันคุดเนี่ยจะผ่าฟันคุดหมอบอกอ้าปากฉีดยาชาไว้เลยนะน้ำลายห้ามกลืนห้ามงับปากด้วยทิ้งไว้เวลาหมอจะเอาคืนหมอไม่บอก
ยิ่งเป็น10นาทีเลยน้ำลายก็กลืนไม่ได้อย่างนั้นจนเธอสงสัยว่าทำไมให้หนูอ้าปากนานเหลือเกินล่ะหมอก็เงียบเดินคุยโทรศัพท์กลับไปกลับมาหัวเราะหัวไข้คนไข้ชักสงสัยว่าหมอแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนไข้อย่าดื้อยานะเจอหมอโกรธขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะอันเนี้ยหมอแกล้งอ้าปากค้างเป็น10นาทีเลยเห็นไหมคุณหมอคนนี้ก็เหมือนกันไปรักษาพระแล้วเจอพระดื้อยาต่อจากนี้เราไม่รู้จักกันนะก็เลิกคบพอคุณหมอไม่มาพระก็ไม่รักษาตัวเองเพราะอะไรท่านถือว่าฉันตั้งปณิธานเอาไว้แล้วรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตยอมเสียชีพดีกว่าเสียสัตว์แต่คนไทยเนี่ยเสียสัตว์ดีกว่าเสียชีพคนไทยชอบต่อมาเป็นเวลา1เดือนตาที่อักเสบเรื้อรังไม่ได้รับการรักษาก็บอดสนิทคุณยอมเชื่อไหมตลอดเวลาที่ท่านเจ็บตานั้นพระรูปนี้ก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาตลอดเวลาท่านรักษาสัจจะของท่านสุดท้ายท่านไม่ยอมทำลายสัจจะด้วยการนอนหยอดท่านก็นั่งหยอดตาเมื่อรักษาไม่หายตาท่านบอดในคืนที่ท่านตาบอดนั้นเองจิตของท่านรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นสมาธิสว่างโพล่งใสเหมือนแก้วเจรไนคืนนั้นเป็นคืนที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก้าวจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลชั้นยอดของโลกนาทีที่ตานอกของท่านดับตาในของท่านก็สว่างโพล่งขึ้นมาพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่หายไปหมดวันรุ่งขึ้นท่านไปเดินจงกรมเหยียบมดเหยียบแมลงตายเป็นจำนวนมากมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยไปเดินจงกรมแล้วไปเหยียบมดเหยียบแมลงเท่ากับว่าไปทำปานาติบาตฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุรูปนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าสัตว์หรอกเพราะว่าที่เธอไม่มีเจตนาเหยียบสัตว์ก็เพราะว่าตาบอดภิกษุทั้งหลายก็สงสัยว่าแล้วคนตาบอดเหยียบสัตว์เนี่ยไม่เป็นบาปหรือยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นบาปเพราะว่าเธอไม่เพียงแต่ตาบอดเท่านั้นแต่ยังเป็นพระอรหันต์ด้วยเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเจตนาฆ่าสัตว์ใช่ไหมเมื่อเจตนาไม่มีก็จึงไม่เป็นบาปท่านยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าโดยว่าเป็นพระตัวอย่างนั่นก็คือถึงแม้กายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยพระรูปนี้ชื่อจักขุบาลมีชื่อเสียงมากต่อมาได้เป็นครูบาอาจารย์สอนคนอีกมากมายคุณโยมเห็นหรือยังว่าในห้วงเวลาที่ชีวิตของเราวิกฤตเดินทางมาถึงจุดที่เรียกกันว่ามืดบอดแต่บางทีจุดที่เราบอดที่สุดมืดที่สุดพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาของความสว่างใช่ไหมก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ2:00-3:00-4:00ช่วงนี้คือช่วงที่มืดที่สุดใช่ไหมแต่หลังจากมืดที่สุดเกิดอะไรขึ้นแสงสว่างก็จะมาดังนั้นขอให้เราจำคำนี้ไว้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเราถูกต้อนเข้ามุมอับจนกระทั่งมันมืดลงขอให้รู้ว่าหลังจากมืดแล้วชีวิตมันก็จะพบกับความสว่างอันนี้มันเป็นธรรมชาติแต่คนบางคนไม่ใช่อย่างนี้มันสว่างมาตลอดพอวันหนึ่งมันมืดเพราะประสบอุบัติเหตุคิดอีกทางหนึ่งไหนๆมันมืดแล้วก็มืดต่อไปเลยก็เลยซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอีกคนที่เจ็บป่วยแล้วซ้ำเติมตัวเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่เสียค่าโง่ให้กับกิเลสเหมือนเราเดินไปถูกตะปูตำเท้าใช่ไหมหน้าที่ของเราคือถอนตะปูแต่คนโง่จะบอกว่าอ้าวไหนๆมันตำแล้วให้มันทะลุเลยดีกว่าเหยียบเข้าไปอีกตะปูทะลุหลังเท้าเลยอันนี้คือคนโง่ที่ประสบอุบัติเหตุมีปัญหาในชีวิตแล้วมัวแต่ทดท้อเสียกำลังใจทุกทางกายหนักแล้วไม่พอดูถูกดูแคลนดูหมิ่นซ้ำเติมตัวเองทุกทางใจซ้ำเข้าไปอีกแทนที่ตะปูทิ่มแล้วจะถอนตะปูตรงกันข้ามหยิบค้อนมาต่อหัวตะปูซ้ำเข้าไปทุกสองต่อดังนั้นถ้าเราทุกทางกายอย่าให้ทุกทางใจ
เราต้องเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบคนเอาไว้หลายประเภทท่านบอกว่าประเภทหนึ่งนี้เป็นพวกมืดมามืดไปอีกประเภทหนึ่งมืดมาสว่างไปประเภทต่อมาเนี่ยสว่างมาสว่างไปและประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายก็คือสว่างมาแต่มืดไปคนที่มืดมามืดไปหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมเช่นเป็นคนยากคนจนตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่นะเราเกิดมาเราก็ยังยินดีสืบทอดความจนต่อไปจนตายเนี่ยเรียกว่ามืดมามืดไปมืดมาแต่สว่างไปคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จนแต่พอมาถึงรุ่นเราประกาศเลยเลิกเป็นคนจนกันทีอันนี้เรียกว่ามืดมาสว่างไปหรือในที่ของเรามันมืดมาเช่นเราพบกับอุบัติเหตุเกิดติขึ้นกับชีวิตของเราอันนี้มันมืดมาแต่คนโง่จะปล่อยให้ตัวเองมืดไปก็คือไม่สู้ชีวิตคนมีปัญญาเนี่ยมันมืดมาก็จริงแต่เรียนรู้ที่จะสู้ต่อในที่สุดก็เอาชนะเหมือนกับนักกีฬาวีลแชร์หลายคนที่ไปแข่งโอลิมปิกจนได้เหรียญรางวัลกลับมาแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้มืดมาก็จริงแต่ไม่จมกับความมืดแล้วสู้ชีวิตจนกระทั่งกลายเป็นคนที่สว่างไปเมื่อเรามืดมาอย่าจมกับความมืดเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างและบางคนที่สว่างมาสว่างไปก็หมายความว่าเกิดมาดีแล้วก็ไปได้ดีแต่สว่างมามืดไปหมายความว่ายังไงตอนแรกๆเรามาดีทุกอย่างเลยมีการศึกษาแต่พอเราล้มเจ็บเราไม่สู้ชีวิตจมปลักอยู่กับความเจ็บป่วยความพิการของเราจนกระทั่งตายไปอย่างเศร้าส้อยอันนี้เรียกว่าสว่างมามืดไปในคน4ประเภทนี้คนที่น่ายกย่องมากที่สุดก็คือคนที่มืดมาแต่สู้จนกระทั่งได้สว่างไปแย่มาสู้จนดีไปต่ำมาสู้จนสูงไปดำมาสู้จนขาวไปแล้วเป็นปุถุชนมาดีๆสู้ชีวิตจนกระทั่งได้กลายเป็นอริยชนกลับไปเราควรจะเรียนรู้เป็นบุคคลประเภทมืดมาสว่างไปให้ได้แต่ถ้าสว่างมาสว่างไปนั่นคือประเสริฐที่สุดแต่ในโลกนี้เชื่อไหมใน100คนมีคนไม่กี่คนที่สว่างมาสว่างไปคนส่วนมากจะกระดำกระด่างชีวิตเป็นสีเทาไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้หรอกดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เกิดมาเป็นคนนะขอให้นึกว่าถึงแม้ชีวิตมันไม่เป็นไปได้ดังใจนะแต่เราก็อย่าไปเสียเวลาอย่าไปท้อกับชีวิตเหมือนเรื่องที่หนึ่งคือเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่แม้จะอยู่ในคุกก็ไม่เคยสูญเสียกำลังใจใช่ไหมก็แต่งเพลงจนสู้ชีวิตได้ถูกคำพิพากษาให้เป็นนักโทษประหารไปแล้วตอนนี้เพลงที่เขาแต่งทำชื่อเสียงให้เขาคุณงามความดีที่เขาแสดงออกต่อสังคมไทยเอาไปต่อรองกับพระยามัจจุราชดังได้เลยเห็นไหมคนเราถ้ามันมีกำลังใจเนี่ยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จากคนซึ่งสิ้นร้ายไม้ตอกสามารถต่อรองแม้ต่อความตายก็ยังได้คนที่สองก็คือกับพริบตาเขียนหนังสือสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่สูญเสียสติปัญญาไหมไม่ได้สูญเสียเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีสติปัญญาแล้วคนที่สามเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่สูญเสียพรสวรรค์ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมไม่ได้สูญเสียเขาก็ทำตามพรสวรรค์จนประสบความสำเร็จแล้วรูปสุดท้ายก็คือพระจักขุบาลตานอกบอดแต่ตาในนั้นสว่างโพล่งเราทั้งหลายควรจะเรียนรู้จากนักสู้ชีวิตทั้ง4ท่านที่อาตมาภาพพูดมาทั้งหมดอาตมาเชื่อว่าถ้าเราท่านทั้งหลายกลับไปแล้วพินิจพิเคราะห์เรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเหล่านี้ให้ดีๆนะคุณโยมจะเห็นช่องทางหนังสือเล่มหนึ่งถ้าเราซื้อมาอ่านตอนอายุ10ขวบเราจะเห็นมุมหนึ่งใช่ไหมอายุ20ปีกลับไปอ่านอีกเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งอายุ30ปีไปอ่านเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งความข้อนี้ฉันใดการฟังธรรมะแต่ละข้อแต่ละครั้งฟังทุกครั้งแง่คิดภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ได้จะไม่เหมือนกัน
พราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันไหนคุณโยมว่างเอาย้อนกลับไปฟังเดี๋ยวตามภาพก็ปี้เป็นวีซีดีแจกแล้วคิดแต่ละคำให้ดีบางทีเราจะมองเห็นปรัชญาจีนเขาบอกว่า1ภาพแทน1,000คำเชื่อไหมในเวลาที่เราท้อท้อไม่มีใครเหลือแล้วล้วงลงไปใต้หมอนมีภาพพ่อของเราเห็นคุณพ่อแล้วกำลังใจที่จะสู้มันมานักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปกับยานอวกาศพอขึ้นไปโคจรอยู่นอกโลกไม่มีใครเลยจะช่วยเขาได้ล้วงลงไปในกระเป๋าสตางค์มีแต่รูปลูกชายลูกสาวกับภรรยานี้คือของขลังของนักวิทยาศาสตร์กำลังใจสุภาษิตจีนเช่นเดียวกันเขาบอกว่าถ้อยคำที่ไพเราะหรือถ้อยคำที่ทรงคุณค่าเพียงคำเดียวทำให้อบอุ่นไปได้ถึง3ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นธรรมะดีๆถ้าคุณยอมได้ฟังพินิจพิจารณาให้ดีบางทีคำคำเดียวเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตผู้ลิมานเป็นนักโทษอุกชะกันที่ไม่มีใครสอนได้ฆ่าคน999คนคนสุดท้ายจะฆ่าแม่ตัวเองพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากสอนมาเลยนะวิ่งตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าหันมาแกบอกให้หยุดพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันหยุดตั้งนานแล้วเธอน่ะยังไม่หยุดพูดกันคนละสองประโยคเหมือนหลังจิตกำลังภายในแต่พูดให้คนฉลาดฟังองค์คุลิมานทิ้งดาบเลยฟังพระพุทธเจ้าสองสามคำบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลจากมหาโจรเป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ฟังมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยู่ในคุกแต่มีกำลังใจสู้ชีวิตจนสามารถต่อรองกับพญามัจจุราชกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมได้เรื่องที่สองกะพริบตาก็สามารถเขียนหนังสือขายดีทั่วโลกได้เรื่องที่สามอยู่บนรถเข็นอยู่บนเก้าอี้วีลแชร์แต่กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่รองจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้และเรื่องสุดท้ายถึงแม้ตานอกจะบอดแต่ตาในสว่างโปร่งจากปุถุชนกลายเป็นพระอรหันต์ได้4เรื่องนี้คุณโยมนำกลับไปพินิจพิจารณาเป็นการบ้านเอาไว้เป็นกำลังใจแด่ชีวิตอาตมาเชื่อว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้จะมีคุณค่าอย่างมากมายถ้าเราสำรวมจิตสำรวมใจแล้วนึกคิดตรองมองหาแง่ดีแง่งามในท้ายที่สุดนี้ภาพก็ขออนุโมทนาทางเจ้าหน้าที่ทางผู้บริหารตลอดจนถึงทุกท่านที่ได้เราจะมีปัญญามากสองเปิดใจกว้างผู้รู้มาพูดก็ฟังผู้ไม่รู้มาพูดก็ฟังมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะนักปราชีนคนหนึ่งเนี่ยคือของจื้อเป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางบรรดาของจีนเป็นปุถุชนแต่เขายกย่องว่าเป็นศาสดาเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่ปีถ้าไม่ก่อนก็หลังนะจำครับพายครับหาแต่ไม่เป็นไรเอาแก่นดีกว่านักปราชีนคือของจื้อเนี่ยเห็นคนเดินผ่านสองคนท่านชี้มือบอกลูกศิษย์บอกว่าในบรรดาคนสองคนที่เดินผ่านฉันเนี่ยนะเป็นครูฉันได้ทั้งคู่เลยหนึ่งสำหรับคนดีฉันจะบอกตัวเองว่าฉันต้องเอาอย่างเขาแต่ถ้าขี้เมาเดินผ่านฉันจะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เอาอย่างเขาเห็นไหมคนสองคนที่เดินผ่านเป็นครูได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจให้กว้างอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนทะเลนะพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะทำให้เราขาดทุนในชีวิตจึงมีแต่กำไรอัตภาพไปที่ไหนได้กำไรตลอดตรงกันข้ามถ้าเราคิดว่าเราทำไมกลัวเพราะว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นนักปราชญ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่ใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้มากวันหนึ่งท่านไปในวังกลับมาเดินผ่านหมาขี้เรือนนอนเกาอยู่แงกๆๆเลย
ท่านก็อุ้ยก้มแล้วก็เดินผ่านลูกศิษย์อุ้มบาตรถือพัดตามก้นมาถามว่าทำไมพระเดชพระคุณถึงอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับสุนัขที่เหลือเหลือเกินพระเดชพระคุณเป็นสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็บอกว่าเธออย่าไปดูถูกสุนัขที่เรือนนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังมาบำเพ็ญบารมีอยู่ก็ได้แต่ในรูปลักษณ์ของสุนัขที่เรือนนะนี่คือวิธีคิดนะสุดยอดไหมพอมีวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยใครจะเห็นว่าท่านสำคัญหรือไม่สำคัญท่านไม่ทุกข์เลยมีแต่ความสุขวันหนึ่งท่านไปฉันต่างจังหวัดไปเทศต่างจังหวัดกลับมาแล้วท่านจำวัดทางเรือท่านก็สั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าถ้า11โมงนะให้ปลุกฉันด้วยฉันจะได้ตื่นขึ้นมาฉันพอดีเรือพายมาตามคลองบางกอกน้อยเรารู้แล้วไปที่ไหนเราไม่ได้กำไรหรอกนะไปโกรธคนอื่นคือถ้าเราคิดว่าเราแน่เนี่ยเราไปที่ไหนเราทุกข์นะอาตมาอยู่กรุงเทพในมีชื่อเสียงมากเลยไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั่งแจกลายเซ็นเป็นชั่วโมงคนก็ยังไม่หมดนะกลับไปต่างจังหวัดไปบ้านตัวเองหมามันยังไม่มองเลยดูสิว่าใครที่หลงตัวเองนะกลับไปบ้านนอกแล้วจะรู้สึกใช่ไหมอย่านึกว่าชื่อเสียงบัญชีรังนะมันไม่แน่หรอกนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงตัวเองนะเปิดใจให้กว้างๆไว้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ไปที่ไหนมีแต่กำไรทั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยเป็นนักปราชญ์คนเดียวนะคุณโยมทั้งหลายเป็นพระรูปเดียวที่สามารถล้อเล่นกับพระเจ้าอยู่หัวได้เคยได้ยินชื่อนี้ไหมสมเด็จโตวัตรคังนางน่ากลัวใครที่สุดในโลกไม่กลัวพระเจ้าแผ่นดินไม่กลัวหมอผีไม่กลัวหมอฝรั่งไม่กลัวกระเทียมไม่กลัวใบหนาดนะชื่อสมเด็จโตนางนาคถอยเลยกลัวอยู่คนเดียวในแผ่นดินคือกลัวสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวันนี้ธรรมภาพรู้สึกดีมากเลยที่ได้มาเยือนที่นี่เพราะว่าธรรมภาพไปบรรยายมาหลายๆที่ก็จะได้พบกับผู้ฟังที่แปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไปทุกคนทุกแห่งที่อาตมาภาพไปบรรยายหลายท่านก็มักจะมองว่าเอ๊ะท่านก็คงมาในฐานะเป็นวิทยากรวิทยากรนี้แปลว่าบ่อเกิดของความรู้นะคนก็จะคาดหวังว่าท่านคงรู้มากบางเรื่องอาตมาไม่รู้เลยแต่อาตมาไม่บอกใครนะเงียบๆไว้ไปเพื่อที่เปิดใจให้กว้างแล้วก็ไปเรียนรู้เอาเพราะฉะนั้นทุกๆงานเนี่ยตมาจะไปก่อนเวลาเสมอเพื่ออะไรไปดูแบ็คกราวด์ไปดูเบื้องหลังว่าเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากเขาถ้าเราไม่เปิดใจให้กว้างนะเราไปที่ไหนเราก็ไม่ได้ปัญญานะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับประการแรกเลยสำหรับการพัฒนาตัวเองของอาตมาภาพเนี่ยเปิดใจให้กว้างเอาไว้เสมอเมื่อเราเปิดใจกว้างเราก็มีโอกาสเรียนรู้ได้มากคุณโยมเคยสังเกตไหมทะเลทำไมมันจึงเป็นเจ้าแห่งน้ำแม่น้ำกี่สายกี่สายในโลกเนี่ยมันไหลจากภาคเหนือนะนู้นไหลจากเชียงรายเชียงใหม่ทะลุทะลวงไปไหนผ่านจังหวัดกี่จังหวัด50-60จังหวัดเพื่อไปไหนไปถึงอ่าวไทยลงไปทะเลแปลกไหมทำไมแม่น้ำทุกสายอยากไหลไปรวมกันที่ทะเลคือต้องข้อสังเกตนะก็เพราะว่าทะเลเนี่ยวางตัวอยู่ในที่ต่ำและเพราะทะเลนี้ใจกว้างมากแม่น้ำไหนๆไหลมาลงฉันรับหมดเลยนะคุณโยมเคยเห็นทะเลปฏิเสธแม่น้ำไหมไม่มีนะถ้ามีคงยุ่งเหมือนกันนะใช่ไหมอย่างแม่น้ำป่าสักไหลมาเจ้าพระยาไหลมาในแม่น้ำทะเลบอกว่าฉันไม่เอาเจ้าพระยาตัวกระโปรงนะมีไหมไม่มีนะนี่เป็นเคล็ดลับเลยถ้าเราวางตัวอยู่ในที่ต่ำคืออ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมจะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์